สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนโอ้ช่วงนี้งานหลายค่ะพี่น้องแต่ละเมืองแดนบ่ทันเบียกหลายงานหลายเนาะค่ะเนาะสวัสดีสุขุสุคนค่ะบางเทื่อหาเวลาจะลงวิดีโอกันอย่างแห้งเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อันจะพาไปเมืองสรุปว่าอันเฮาไปเซาทีอยู่อันนั้นอยู่ในเมืองนะคะเมืองอันมองอันมองเล็กๆนี่แหละเมืองน้อยๆเนี่ยมองอำเภอที่อันอยู่เนาะก็บ่ไกลกันปานใดขี่รถประมาณ10กว่านาทีก็ฮอดเนาะประมาณ15นาทีก็ฮอดเนาะค่ะเนาะเอาไปเซาทีเพื่อจะไอเปิดร้านขายของแต่เฮาบ่ทันได้เตรียมหยังบ่อย่างเลยค่ะพี่น้องมื้อวานเฮาคิดว่าเฮาจะขับไปสะหาเมืองมองมันสิมีหม่องเซาทีบ่แบบนี้เนาะค่ะพ่อไปเฮาหาได้เฮาก็เลยเฮ็ดสัญญาเลยเนาะค่ะเพราะว่าคนว่าเมืองหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็คือว่านั่นแหละอันก็เลยจะเตรียมของไปทําความสะอาดเนาะค่ะยายเขาไปทําความสะอาดแบบนี้เพราะว่าเฮาล่ะก็เริ่มเสียค่าเช่าแต่หมู่บ้านล่ะคือว่ากะจะขายพวกอาหารพวกหยังตามที่คิดว่าเฮาเฮ็ดได้เนาะค่ะแล้วก็ทำความสะอาดกันยังเสียลาเพชรคือเก่าคันมีคนมาจ้างเนาะค่ะพี่น้องก็เอายังบ่ชั่วไหวในร้านเลยเพื่อมีคนมาจ้างเนาะเวลาเขามาร้านอาหารมากินเขาเฮ็ดร้านอาหารน้อยๆเนาะค่ะอันคล้ายกับเขาน้อยๆแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแต่อันนั้นบ่แม่นประเด็นเนาะค่ะเพราะเมื่อวานนี่เมื่อเนาะค่ะประกันไปเมืองไปยังหาเมืองหลายหม่องเนาะค่ะเนาะแถวๆนั้นบัดนี้ก็เลยได้มองหันเพียงแต่ว่ามันมีเสาไฟฟ้าข้างหน้าซื้อมันก็อันนั้นบ่ได้สําหรับหมู่อันคือบ่ใช่เรื่องสําคัญอีหยังเนาะค่ะสําคัญคือว่าเจ้าสิเฮ็ดอาหารแซ่บบ่สิมีคนมากินบ่แค่นั้นแล้วเนาะค่ะเนาะคือมื้อนี้อ่ะอันเก็บของบางอย่างจะเอาไปทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะไปทําความสะอาดเนี่ยเอาเสื้อเอาโต๊ะอันนั้นบางสิ่งบางอย่างเนาะไปแล้วก็เฮาจะไปทําความสะอาดเนาะค่ะความสะอาดข้างในเนาะค่ะเนาะข้างในเดี๋ยวจะผ้าเดี๋ยวเอารถมาใส่แล้วก็จะเก็บของใส่แล้วก็ไปกับพ่อใหญ่นี่กันกินข้าวเช้าแล้วกําลังแต่หน้าเนาะค่ะจะไปกันจะค่อยไปหากินข้าวเว้นอยู่โลตัดบางใกล้ๆอยู่ในอําเภอที่เฮาไปไปเช้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาไปกินข้าวอยู่รถตาข้าวเว้นแต่วันนี้มันก็สิเที่ยงแล้วแหละก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะไปเมียนทําความสะอาดกันแต่อันจะพาประเด็นก็คือว่าอันจะพาไปเมืองหลานทีมเฮาเซาเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เฮาเฮ็ดสัญญาเรียบร้อยสัญญา1ปีเนาะค่ะเนี่ยก็บ่ทันก็คิดคร่าวๆซื้อว่าเฮาจะขายอะไรเนาะค่ะแต่ว่าก็คือว่าบ่ทันมีอะไรพออย่างเนาะค่ะเกี่ยวกับเฮาจะไปทําความสะอาดเฮาก็ต้องใส่เวลาโดนเกือบเดือนจังไว้เฮาสิไปเปิดร้านเนาะเพื่อสิเตรียมนั้นเตรียมนี้แล้วแต่เฮาอยากคนมาเซาก่อนเฮาก็เลยต้องเซาก่อนเนาะเพราะว่าคนว่าเมืองของเซาหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันค่ะขี่รถ15นาทีก็ฮอดค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันจะพาไปเมืองเซาเนาะอยู่ไกลสี่แยกอุทุมพรเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางเข้าไปตลาดอุทุมพรนะทางเราไปตลาดอุดมพรเฮาก็ต้องเฮ็ดหยังหลายอย่างเฮ็ดไปเฮ็ดหยังหลายอย่างเนาะค่ะเนาะซื้อร้านกับบ่ทันได้ตังค์ซื้อตังค์หยังเนี่ยอย่าว่าโดนก็ไปเมืองน้ํากันค่ะอันจะพาไปเมืองวางของเซามันเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะอันจะเก็บของใส่รถแล้วก็จะไปทําความสะอาดกันไปน้ํากันค่ะเป็นกําลังใจให้กันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมียฝรั่งพันลอนเลพเนจรต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าสามีจะกลับมาอยู่บ้านก็บ่มีเงินเข้าเนาะค่ะเฮาก็ต้องเฮ็ดอะไรก็ได้ที่ให้มันมีเงินเข้ามาในกระเป๋าแบบนี้เนาะค่ะเนาะพอเงินมันจ่ายซุมื้อเฮาก็พยายามที่แบบว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือซุอย่างอ่ะมันต้องเป็นธุรกิจหรือว่าอะไรซุอย่างมันจะมีการมันจะมีเริ่มจากการเริ่มต้นก่อนแบบนี้เนาะเฮาบ่ทดลองเฮาก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องธรรมดาไปกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปเมืองมองที่มหาเซาอยู่ในเมืองกันเนาะค่ะในเมืองน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนของเรียบร้อยแล้วค่ะเลยอย่างเดียวเสื้อพ่อใหญ่นี่
บจะเอ็นหลังเวลาเราเหนื่อยเพราะว่ามันจะมีของแอร์หน่อยๆแล้วเนาะค่ะข้างในเนาะมองที่เฮาเซาอยากเนาะทีนี้เฮาก็จะไปทำความสะอาดก่อนเนาะค่ะเนาะเกิดกับเพื่อนเปลี่ยนฝนตกมือบ้านอย่างนิดๆน้อยๆเพราะเขาจะใส่ได้นะค่ะพี่น้องเนาะง่ายหอนหมอนเหมือนของสามีฉันเจอมีเสือมาใส่รถพยานิกนี่ท่ากระโมเจ้าเสือมองนอนคุกที่นอนแห้งคนหลายเลยว่าเป็นการทายเนี่ยยูเทเดคีเอาโอโซนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความสะอาดลานกันแล้วค่ะของมากประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเมืองว่าลานมันจุดใดของอุทุพรเนาะค่ะก็คือว่าแยกเสียบอุทุมพรเนาะก็ตรงเขามาเลยมันจะอยู่สายมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสื้อเป็นอย่างนี้อันนี้ดูคนเก่าเดี๋ยวต้องเอาออกห้องนี้จะเป็นห้องหน่อยไม่แอร์แล้วเนาะค่ะแล้วก็ไปกันสิวันนี้เราจะมาทำความสะอาดค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราต้องมาเบิ่งก่อนว่าในกระห้องน้ำเมืองว่าเขาจะเฮ็ดกับเขาข้างในหรือว่าจะเฮ็ดข้างนอกหน้าบ้านอันนี้หลังบ้านของหลังบ้านที่ประตูเปิดออกไปก็จะไม่สิ่งดังจานมีเคาน์เตอร์อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเนาะเขาก็คิดว่าเขาจะขายกับเขาเนาะพวกอาหารเนาะขออนุญาตทำความสะอาดก่อนนะคะพี่น้องเนาะไปเมืองอนันต์มาแล้วเนาะค่ะน้องไอรันมองที่เฮาเซาก็คือว่าอันก็ยังรับทั้งงานทําความสะอาดคือเก่าอยู่เนาะค่ะแต่ว่าก็มันก็บ่ทันมีคนอื่นเนาะคือแบบว่าพอดีอันเข้ามาในเมืองพอดีมันมีร้านเซาอันก็คิดว่าจะเฮ็ดร้านขายกับเขาเนาะค่ะขายอาหารเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะขายอาหารพลังแน่อาหารอีสานแน่น้อยๆนะคะพี่ดอกมาต้องเฮ็ดหลายไปดูโอ้ยเหนื่อยค่ะพี่น้องอันน่ะนั่นแหละอันนั้นของเซาในหาดแล้วเนาะค่ะแต่ว่าคนกับพานอยู่แต่ว่าเขาก็บ่ค่อยจอดปานใดในหาดเนาะส่วนมากเฮาสิเขามาจอดในเมืองมากกว่าส่วนมากมันสิบางทีเฮาเซาน่ะมันสิเป็นต้นทางของเขามาในเมืองอุทุมพรเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ก็สร้างค่ะเฮาก็ล่องเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะคือแบบเฮ็ดไปเรื่อยๆคนโหจาเขาก็อาจจะทานอาหารเฮาอร่อยคนโหจาเขาก็อาจจะมาเนาะค่ะเนาะก็บ่ได้ซีเรียสอีหยังค่าเซาก็2,000 2,000 หาเนาะแท้จริงมัน 3,000 แต่ว่าเพิ่นลดหายเพราะว่ามันมีเสาไฟฟ้าหน้าร้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะ
ปัจจุบันคนเราก็บ่อยากเศร้าแต่ว่าสำหรับอันก็คือบ่ได้มันบ่ได้เป็นอุปสรรคอีหยังเนาะธรรมดาการเฮาเฮ็ดไปเรื่อยมีคนโหดจากแบบนี้เขาก็อาจจะมากินเนาะแต่ว่าอาหารก็ต้องแซ่บแล้วก็ต้องสะอาดนําแต่ว่าร้านอันอันจะเน้นความสะอาดมากกว่าเนาะเพราะว่าอันไปอยู่ต่างประเทศโดนเราบ่ได้เวลาอันกลับมาเมืองไทยเวลาบางเทื่อเฮาไปกินข้าวร้านอาหารมองใดแบบนี้ก็เข้าไปกินข้าวร้านอาหารมองได้บางเดือมันก็คือแบบว่าบ่ค่อยสะอาดปานใดเนาะแต่ว่าอันก็สิพยายามที่แบบว่าเฮ็ดให้สะอาดที่สุดตอนนี้คืออันจะไปแมคโครเนาะค่ะพี่น้องไปหาเมืองของเมืองหยังเนาะเพราะว่าเฮาน่ะเซาไว้แต่ว่าเฮาบ่ทันมีของที่จะพร้อมพวกโตพวกถ้วยพวกซ้ำพวกแนวเฮ็ดกับขอกับเขาคือเฮาบ่มีพ่อยางเนาะค่ะพี่น้องเนาะบัดนี้ผู้ทุ่งพรกับสีเกมมันก็บ่ไกลกันบันไดอันก็เลยลัดมาทางนี้เนาะลัดมาทางลัดนี่ไอ้เขาถนนอีหยังก็เอิ้นถนนอีหยังกับพี่น้องอันทางรอบเมืองสีลัดไปทางรอบเมืองไงเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็บ่ค่อยไกลแห้งปานใดเฮาไปแป๊บเดียวก็ฮอดสิไปแมคโครเนาะค่ะเนาะอันไปเมืองของอันเหนื่อยค่ะพี่น้องคือแบบห้องสกปรกแห้งบัดนี้อันก็ทําความสะอาดกวาดจักเกี่ยวจักใหญ่แล้วก็อันทูทำความสะอาดห้องนอกห้องน้ําแม่นพี่น้องค่ะพี่น้องเนาะบัดนี้แต่ว่าอันน่ะมีเครื่องแบบว่าเครื่องแบบฆ่าเชื้อโดยไอ้น้ำความร้อนเนาะแต่ว่าอันบ่ทันใส่เพราะว่าอันจะเฮ็ดตอนที่อันคุณแหละตอนเฮาจะเปิดร้านอาหารคุณแหละเนาะค่ะแต่ว่าร้านอาหารของเฮาจะเป็นร้านอาหารเล็กๆเนาะค่ะเอาว่าซื้อกับคุณสามีต่างหายเรียบร้อยละอันเฮ็ดผู้เดียวเนาะค่ะปกติ Annie's Bistro Annie Bistro or Annie's Bistro Bistro นี่คำนี้อันเว้าบ่ได้อันจะหายอยู่สามีต่างหายโอ้ยใหญ่สอบตังค์ได้อย่างยากให้เฮา Bristo Bistro Bristo B B no bro Bistro To Bistro Bistro โอ้โหป้าจ้าเวลาสั่งเสื้อนั่นบริษัทในอันก็ตั้งยากเอ็กเซลเลนท์โอ้ยเป็นอย่างนี้แหละเมียเซาเมียฝรั่งค่ะพี่น้องกลับมาอยู่เมืองไทยก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสามีบ่มีงานเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดงานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าอีกอย่างสามีก็ทํางานบ่ได้นําเนาะค่ะเพราะว่านั่งบ่ได้ทํางานเนาะหมายถึงว่าอยู่ต่างประเทศก็คือบ่มีงานเฮ็ดล่ะก็สามีก็จะย้ายมาอยู่เมืองไทยเมียก็ต้องเฮ็ดงานค่ะพี่น้องเมียฝรั่งก็ต้องเฮ็ดงานต่อสู้ดินล้นไปค่ะพี่น้องเอ้ยรถขายน้ำรับสมัครพนักงานโอ้ looking for the shop สาขาซีสเกต anyway โอเคค่ะอันคือมืออื่นน่ะอันทำก้นศาสตร์ไปหลายเติมแล้วก็มันก็หนาเมืองไปหลายเติมอยู่แต่ว่ามื้ออันจะเอาซีอยู่บ้านน่ะไปท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะไอ้ซีที่มันเหลือจากท่าบ้านน่ะในอันก็จะเอาไปท่าเนาะมองคือห้องข้างในน่ะมันจะที่มันเป็นห้องสีเขียวห้องแอร์น่ะมันจะนั่นแม่ค่ะพี่น้องอีหยังก็เอิ้นอีสกปรกมันก็เปื้อนแห้งเนาะค่ะเปื้อนแห้งมันมีหลายมองเปื้อนเนาะอันก็มื้ออื่นก็สิเป็นการท่าสีเนาะค่ะอันเฮ็ดผู้เดียวเองหมดเลยค่ะพี่น้องสามีนั่งกับบ่ได้เฮ็ดหยังซอยดอกนั่งกับไปนั่งเมืองซื่อๆแบบนี้เนาะนั่งเมืองโทรศัพท์โทรศัพท์เฮ็ดอันเฮ็ดนี่นั่งซื่อๆเนาะค่ะโอ้ยเนาะเกิดมานี่เป็นต้องสู้ดีต้องต่อสู้ดิ้นรนค่ะพี่น้องเกิดมาเป็นเมียฝรั่งนี่เนาะจังแม่นดอกคูนก็งามๆเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้ข้างทางแม่นสิเขาสว่างอ่ะอีหยังก็สงกรานต์แห่งดอกคูนงามค่ะพี่น้องลัดไปซีสเกตเนาะตอนนี้จะไปถนนนอกเมืองเนาะค่ะไปจุดถนนนอกเมืองพอดีเนาะ
คุยหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันกะนี่แหละอันค่ะอันก็ที่ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าถามว่าเหนื่อยบ่เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าใจก็ต้องสู้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องต่อสู้เนาะเพราะว่ามันจำเป็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่มันก็ยังดีมันก็จะได้อยู่บ้านเฮาได้อยู่ไกลพ่อแม่ได้อยู่ไกลญาติพี่น้องนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะค่อยพอกันวิดีโอหน้าวิดีโอหน้ามื้อเนาะค่ะพี่น้องอันเจ้าซีไปท่านั่นท่าห้องเนาะค่ะเดี๋ยวจะเบิ่งว่าเฮาสิเอาซียังไปท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันวิดีโอหน้าเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องเด้อ